วันนี้พวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนจะพามาดูรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติจีน2รุ่น Rapid SR108 และ SR09 ซึ่งถือได้ว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ในการใช้งานในชีวิตประจำวันเลยทีเดียวจะขี่ไปซื้อกับข้าวก็ได้จะขี่ไปทำงานก็ได้หรือจะขี่ส่งอาหารก็ได้ทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของสเปคกันครับ Rapid SR09 เป็นรถที่มีดีไซน์ฉบเฉี่ยวทันสมัยแต่มีความเป็นรถครอบครัวขับเคลื่อนด้วยฮับมอเตอร์ที่ล้อกำลัง 4-6 กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด48นิวตันเมตรรีดความเร็วสูงสุดได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าขี่ด้วยโหมดประหยัดแบตเตอรี่จะทำความเร็วสูงสุดได้45กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไกลได้ถึง100กิโลเมตรแบตเตอรี่แรงดัน72โวลต์ความจุ24แอมป์ชั่วโมงจำนวน2ลูกวางใต้เบาะชาร์จ 20-100% ในเวลา6ชั่วโมงการสะเทือนหน้าเป็นโช๊คอัพหน้าธรรมดาและให้โช๊คหลังคู่ล้อขอบ14ทั้งหน้าและหลังระบบเบรกให้จานเดี่ยวทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ CBS หน้าจอเป็นแบบ LED ให้ความสว่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนส่วน Rapid SR108 เป็นรถที่มีดีไซน์แบบคลาสสิกขับเคลื่อนด้วยฮับมอเตอร์ที่ล้อกำลัง 3.6-6 กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด36นิวตันเมตรรีดความเร็วสูงสุดได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าขี่ด้วยโหมดประหยัดแบตเตอรี่จะทำความเร็วสูงสุดได้45กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไกลได้ถึง100กิโลเมตรแบตเตอรี่แรงดัน72โวลต์ความจุ24แอมป์ชั่วโมงจำนวน2ลูกเช่นกันวางใต้เบาะเหมือนกันด้วยชาร์จ 20-100% ในเวลา6ชั่วโมงการสะเทือนโช๊คอัพหน้าธรรมดาและโช๊คหลังเป็นโช๊คคู่ล้อขอบ14ทั้งหน้าและหลังระบบเบรกให้จานเดี่ยวทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ CBS เช่นกันและให้ไฟหน้า LED ที่ส่องสว่างได้ดีบนเส้นทางที่มืดสนิทในเรื่องของราคาณตอนนี้เนื่องจาก Rapid SR09 และ SR108 ผ่านการรับรองมาตรการ EV 3.0 แล้วดังนั้นจึงมีการปรับลดราคาโดยที่ SR108 ราคาอยู่ที่ 6,240 บาทและ SR09 ราคาอยู่ที่66,740 บาทครับในส่วนของการทดสอบพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนก็ได้ทดสอบ Rapid SR09 ออกมาเป็นยังไงบ้างมาดูกันครับเราได้ทดสอบตัว Rapid SR09 มานะครับซึ่งจริงๆแล้ว Rapid เนี่ยเขาให้เรามาเทสที่มีเปิดตัวในวันนี้มีเทสทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือ SR09 และ SR108 และวันนี้ที่เรียลไทม์ได้มาเทสเนี่ยเราเทสตัว SR09ก็คือตัวนี้เลยตัวนี้หลังจากที่ได้ไปทดสอบมาเนี่ยเป็นรุ่นที่ขับได้ตั้งแต่คนที่ไม่เคยขับไฟฟ้าจนถึงคนที่มีความรู้สึกว่าอยากได้รถที่แรงระดับหนึ่งนะซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์เนื่องจากว่าตัวนี้มีโหมดทั้งหมด3โหมดด้วยกันก็คือโหมด1โหมด2โหมด3โหมด1เนี่ยเรียกว่าเป็นโหมดที่เบาใครไม่เคยขับรถไฟฟ้านี่ลองมาปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวโหมด1เนี่ยกำลังดีแต่ถ้าเกิดใครเริ่มชินมือแล้วก็สามารถไปโหมด2โหมด3ได้ซึ่งโหมด3จะเป็นโหมดที่เร็วที่สุดความเร็วของตัวโหมด1เนี่ยเอาเรื่องความเร็วก็ในช่วงทดสอบสปีดความเร็วสูงสุดอยู่ประมาณ30นิดๆ30 31 32ประมาณนี้ส่วนตัวโหมด2จะอยู่ประมาณ40ต้นๆประมาณ42ถึง45ส่วนโหมด3จะอยู่ประมาณ48เกือบๆ50คันออกตัวหรืออะไรเงี้ยโหมด3จะออกตัวได้ดีกว่าในบรรดาทั้ง3โหมดแล้วก็จากการที่เข้าไปถ่ายช่วงที่มีวงเวียนหรืออะไรพวกนี้เรียกว่าโหมด1เนี่ยปิดหมดแล้วเข้าโค้งเนี่ยเรียกว่าเข้าโค้งได้เนียนมากต้องบอกว่าตัวนี้นี่ตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการรถไฟฟ้าแล้วก็ยังต้องการความคล่องตัวซื้อของจ่ายของที่ตลาดขนของอะไรอย่างนี้ได้ในระดับหนึ่งเรียกว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆเลยมาถัดในเรื่องของการทรงตัวเรื่องของการทรงตัวความคล่องตัวเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยในส่วนของ SR108รูปทรงคลาสสิกใครที่ชอบเก็บสะสมหรือว่าชอบรถคลาสสิกเนี้ยตัวเนี้ยเหมาะมากมีข้อสังเกตนิดนึงคือตอนที่เราเข้าโค้งซ้ายเนี่ยถ้าเกิดใครที่เข้าโค้งเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ติดขัดอั้งแต่ด้วยความที่รถตัวเนี้ยไม่ทำออกมาให้เป็นทรงสปอร์ตหรือขี่เร็วหรือเข้าโค้งเยอะขนาดนั้นถ้าโค้งปกติเนี่ยมันไม่ติดอยู่แล้วแต่ในสนามเนี่ยเรามีโค้งที่มันโค้งเยอะจริงๆโค้งหนักอะไรอย่างนี้เราก็ต้องก็ลองได้ลองโค้งก็คือตัวนี้ไม่เหมาะกับการที่จะไปเทโค้งเยอะขนาดนั้นที่เหลือการขี่การเบรกทั้งคู่ SR09 และ SR108 เรียกได้ว่าเบรกทำได้ดีตัวนี้เนี่ยเป็นเบรกที่เรียกว่าคอมไบเบรกนะครับรถคันนี้ได้อย่างสนิทโดยที่ไม่มีเกิดอาการลื่นหรือล้มอะไรเลยในส่วนของตอนสลาล่อมใช้ได้เลยทีเดียวในเรื่องของการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาความคล่องตัวของตัว SR09 ในส่วนของการทรงตัวบาลานช่วงบาลาน
ก็สามารถขับได้ดีไม่มีความรู้สึกว่าเอียงข้างหรือว่าทรงตัวยากน้ำหนักเบาด้วยแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตัวสโลปการขึ้นสโลปก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าเกิดเราหยุดแล้วก็ขึ้นไปเลยเนี่ยผู้ฝึกเขาแนะนำมาให้เป็นใช้โหมด3ในการขึ้นเนินและนี่คือตัวรถไฟฟ้าของยี่ห้อ Rapid SR 09และ SR 108สำหรับครั้งหน้าเดี๋ยวทำจะมีอะไรมาให้ทดสอบอีกก็รอติดตามดูกันได้และนี่คือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติจีนที่เราได้ไปร่วมทดสอบกันในวันนี้และอย่าลืมกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของพวกเรา Real Time Car Magazine แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ